เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูรถมอเตอร์ไซค์ใน Minecraft กันนะครับไม่เชื่อก็ลองดูข้างหลังผมสิฮะโอ้โหมันแงนๆๆๆกันใหญ่เลยฮะข้างหลังผมมันแงนๆๆๆกันใหญ่เลยนะครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่มีคนขี่นะครับแต่มันมีเสียงได้ยังไงอ่ะอ้อไอ้ห่าสตาร์ทเอาไว้ไงเออสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะฮะเออรันอินนะครับคันนี้เพิ่งทำลูกมานะครับเป็นลูก62.5/3นะคันนี้นะครับตอนนี้ก็สตาร์ทรันอินกันอยู่นะครับให้อะไรมันเข้ากันนะครับให้อะไรมันเข้าที่ก่อนนะครับถ้าเราเอาไปซัดเลยเนี่ยลูกอาจจะติดได้นะเออนะครับไอ้บ้ารถมันหลอนนะฮะคือเดี๋ยวสตาร์ทเองเดี๋ยวก็มีทรงมีเสียงเดี๋ยวดับเดี๋ยวสตาร์ทนะครับก่อนนี้แหละฮะรถแรงนะครับรถทำลูกมานะฮะลูก 62.5/3 โอ้โหอะไรมันจะแรงเวอร์ขนาดนี้วะเนี่ยนะครับบ้าไปแล้วนะครับก็ม็อดนี้มีชื่อว่าซูเปอร์ไบค์นะครับเป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.7.1.0 นะครับใครสนใจอยากจะแง้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับแม่งต้องมีกระดกลิ้นนะใต้คลิปไม่ใช่ใต้นะครับไอ้บ้านะคือผมพูดบางคำเนี่ยอาจจะเผลอไปกระดกลิ้นนะครับนะเดี๋ยวลองขี่ดูกันหน่อยละกันนะครับมาครับเงน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 แม่งเงนอยู่แล้วแหละนะครับมาครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์1ตัด80นะฮะเกียร์2ตัด120นะครับเกียร์3ตัด104เออเกียร์4นี่จมใหม่เลยฮะโอ้โหไอ้บ้าอะไรมันจะแรงขนาดนี้วะเนี่ยนะครับใหม่นี่160นะครับแต่ GPS นี่ไปสัก180แหละโอ้โหไอ้บ้าโอเคพอนะครับแล้วมันดับเสียงไม่ได้เลยเนี่ยเสียงแม่งรำคาญมากเลยทำไงดีวะดูครับรถมันเพี้ยนมากเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับโอ้โหรถแรงแม่งเอ้ยเดี๋ยวผมขอกำจัดมันก่อนแม่งดับเครื่องก็ไม่ได้ไอเวนตีให้มันตกโลกเลยแล้วลาก่อนโอเคมันตกไปแล้วใช่ไหมเอ้ยมันยังมีเสียงอยู่โอ้โหโคตรดอกหลอนอะคือขนาดผมตีมันตกโลกมันยังไม่เสียงหลอนๆเลยคิดดูโอ้โหนะครับโอเคเงียบแล้วนะครับโอเคมาก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคราฟมอเตอร์ไซค์นะฮะคือถ้าเราเอามาให้ดูเปล่าๆมันจะน่าเบื่อครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการคราฟกันดีกว่านะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระเทือบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาก็ม็อดนี้ก็เป็นม็อดสั้นๆนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะนะฮะก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับมีหลายสีนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้สีอะไรครับถ้าเราอยากได้สีน้ำเงินเราก็ใช้ลาพิษย้อมเข้าไปนะครับโอเคมาโอเคนะครับนี่ก็คือของทั้งหมดของม็อดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะฮะเป็นเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมจากศูนย์นะฮะถ้าเราอยากทำลูกก็ไปหาไปติดต่อช่างนะฮะเออทำลูกชักสามอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเครื่องนะอันนี้เป็นโครงของมันนะครับเป็นโครงรถอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อนะอันนี้เป็นล้อเดิมจากศูนย์เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากได้ล้อ17ก็ไปสั่งมานะฮะเออไปลงล้อ17มานะครับทีนี้แม่งเงนกันเลยนะนะครับก็จะมีทั้งหมด3อย่างนี้นะครับที่สำคัญก็จะมีโครงรถแล้วก็มีเครื่องยนต์แล้วก็จะมีล้อรถนะฮะโอเคมา
วิธีการคราฟเครื่องยนต์อันดับแรกเลยเนี่ยตามในกล่องที่ผมเรียงให้ดูเลยฮะไม่ยากนะครับหรือถ้าใครงงจริงๆคุณคงไม่งงหรอกไปเปิดไอ้นี่ก็ได้ไปเปิดในลิงก์ก็ได้มันมีบอกอยู่นะวิธีการทำโครงนี่ฮะโอเคแล้วก็เอาฐานเข้าไปครับปุ๊บนี่แค่นี้เราก็ได้เครื่องยนต์มาแล้วนะจ๊ะโอเคต่อมาคราฟล้อใช้เหล็ก4อัน4ก้อน4แท่งแล้วก็สติ๊ก1อันนะครับเราก็เอามาไว้ตรงกลางแล้วอาจจะต้องใช้2อันนะเพราะว่ามันเป็นมอไซค์มันต้องมี2ล้อดิมันจะมีล้อเดียวได้ไงวะไอ้บ้านะครับเราก็ทำอย่างนี้นี่ครับโอเคได้มา2ล้อแล้วฮะได้เครื่องยนต์แล้วมาต่อมาก็จะเป็นโครงนะครับเป็นส่วนโครงของมันแหละนะฮะโอเคไม่ยากนะฮะเป็นโครงรถอะปึ๊บได้โครงแล้วทำไงต่อนี่เลยครับเราก็เอาเหล็กอีก4แท่งเนี่ยมาประกอบแบบนี้อันนี้คือสีนะครับเราจะได้สีอะไรสมมติผมอยากได้สีแดงเราก็เอาสีย้อมสีแดงมาสีย้อมสีแดงอยู่ไหนวะสีย้อมสีแดงอยู่ไหนนี่ครับสมมติเราอยากได้สีแดงครับสีแดงแรงฤทธิ์ทำยังไงเอ่ยทำแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ครับเราก็จะได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้รถเดิมจากศูนย์นะครับคันเมื่อกี้ที่ผมสตาร์ทแล้วเว้ยโอ้โหเสียงเครื่องเดินแรงมากฮะอันนี้ขนาดเครื่องเดิมเนี่ยเครื่องเดิมคันนี้ลูกสูบขนาด57มิลนะครับ150ซีซีนะฮะ57มิลจุดเท่าไหร่ดีวะจุด3จุด6ดีวะอันนี้คือเรากำลังโมนะฮะนี่ครับตั้งชื่อมันว่าดีวะซุปเปอร์ไบค์150แล้วกันตั้งชื่ออย่างเงี้ยขนาด150ซีซีนะครับลูกสูบ 57. จุดไอ้นี่จุดเท่าไหร่ดีวะสมมติว่า 57.6 มิลแล้วกันนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดขี้โมนะฮะแล้วอยากแรงทำไงดูทรงมันน่าจะเป็นรถไอ้นี่มั้งรถเกียร์มันน่าจะเป็นโซ่นะครับดูทรงแล้วมันไม่ใช่รถออโต้หรอกไม่ใช่สายพานในบ้านโหถ้าสายพานนี่เฟี้ยวเลยนะอันนี้มันเป็นรถเกียร์ครับโอ้โหเสียงมันเงี้ยนดังมากเลยนะไอ้ลองขี่ดูครับนี่ฮะไปแล้วครับเงี้ยนหนูเกียร์3แล้วเกียร์3 120ฮะเกียร์4 100 140เอ้ยไม่ใช่ดิ140นั่นมันแค่รถไอ้นี่นี่หว่าไม่ได้ทำลูกนะครับมีคงมีแคมอย่างเงี้ยแค่แคมท่ออย่างเงี้ยโอ้แม่งเอ้ย140ไม่ได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวขับไปหาช่างมันช่างอยู่ไหนวะช่างฮัลโหลช่างทำรถให้กูทีขึ้นลูกให้หน่อยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวรถเกียร์ลูก57ด้วยวะเอ้ยก็อย่างว่าเราอยู่ในช่วงคีโมใช่ไหมรถเกียร์จริงๆมันไม่มีลูก57ไม่ใช่วะเอาชีวิตจริงมันไม่มีนี่57นี่คือลูกคือเติมจากศูนย์นะไม่ใช่แบบว่ายังไงอะแบบคือรถเกียร์150 cc มันมีป่ะวะเอ้ยมีนี่ไอ้บ้าไอ้สัตว์ F slash ไอ้เหี้ยโอ้มาแล้วจังหวะนี้กำลังขี้โมครับจังหวะนี้แม่งไม่งงงงกับตัวเองไอ้ห่ารถเกียร์อะรถเกียร์ลูก57โอเคอันนี้ลูกเดิม57ใช่ไหมลูกเดิม57นะครับคันนี้ลูกเดิม57ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปขึ้น60แล้ว 62.5 จาก3เย็ดเคแรงเลยจังหวะเนี่ยโอ้โหจม180นะครับวิ่งกับรถเก่งได้เลยอะโอ้โหแรงเกินนะครับแม่งไปกับโซนิกได้เลยอะโซนิกลูกโตครับโอเคเดี๋ยวเราขับหาที่กันอยู่ไหนวะนู่นใช่ไหมโอเคเงี้ยนโอเค
โอเคเราขี้มกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูสีรถดีกว่านี่สีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงนะครับโอ้โหเสียงแม่งดังมากนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอสซูเปอร์ไบค์นะครับซูเปอร์ไบค์150ซีซีนะฮะโอเคก็ใครสนใจอยากจะแง้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแง้น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 